สวัสดีครับผมคทาจมชรเห่งเต็กเฮียงหว่องเต็กสี่หวงเต๋อเฉียนน้องจัมโบ้เอมามอบสิ่งดีๆและพลังบวกให้กับครอบครัวเอ็มไทยและครอบครัวซีมีในวันนี้นะครับหลายท่านถามมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเรื่องความฝันอาจจะฝันกันหลากหลายมากเลยฝันเห็นถ้ำหรือว่าเข้าถ้ำอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับถ้ำมองคนละแบบกันเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นถ้ำหรือเข้าถ้ำถ้าไปกับเพื่อนฝูงเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนคนที่เราฝันเห็นแต่ถ้าเกิดเข้าถ้ำคนเดียวเขาบอกว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุและเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมรถซ่อมยานพาหนะนะครับแต่ถ้าเข้าไปในถ้ำแล้วเห็นพระพุทธรูปหรือว่าสมบัติต่างๆหรือว่ามหาสมบัติต่างๆเขาบอกว่าจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแต่ต้องระมัดระวังคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือมีเรื่องให้เราต้องแก้ไขปัญหาให้ครับฝันเห็นถ้ำหรือว่าเข้าถ้ำเกี่ยวกับความรักเขาบอกว่าให้ระวังมือที่3อ้าวจะเข้ามาซึ่งไม่ได้เข้ามาทางเราแต่เป็นเข้ามาทางแฟนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นต้องดูแลจิตใจกันแล้วต้องหนักแน่นมั่นคงด้วยนะครับฝันเห็นถ้ำฝันว่าได้เข้าถ้ำเกี่ยวกับเรื่องของการงานต้องระมัดระวังเกี่ยวกับลูกน้องบริวารทีมงานต่างๆอาจจะทำให้เราลำบากใจได้นะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับเพศตรงข้ามอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็เมเนจให้ดีด้วยครับเลขมงคลสำหรับผู้ที่ฝันเห็นถ้ำและเลขเด่นนั่นก็คือเลข1เลข9และเลข2ถือเป็นเลขเด่นครับเลขมงคลก็คือชุดเลข022 148 387 755และเลข579ครับเป็นชุดเลขต่อท้ายโทรศัพท์มือถือหรือ ID Line หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนบ้านหรือว่าจะใช้ในการเสี่ยงโชคก็ได้ไม่ว่ากันพอหอมปากหอมคอเราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ